เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาสนับสนุนโดยโซลาร์คูชั่นเนื้อแมตหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Tesco Lotusเธอเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉินนี้ไหมทำไมเหรอเยอะพอไหมเยอะพอที่ทำให้เธอสะใจไหมพูดเรื่องอะไรอลิสาเธออยากประจานฉันให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันมีชู้ไม่ใช่เหรอลิสาเธอตามเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของฉันอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของหมอแต่เป็นลูกของคนอื่นฉันมีชู้ฉันแรกฉันด้านคนแค่เนี่ยเยอะพอไหมถ้าไม่พอฉันจะเรียกเพิ่มให้อีกวิสาวิสาผมไม่เคยคิดอยากทำอะไรก็ทำเลยนะจะเรียกฉันว่าเมียหรือจะทวงสิทธิ์ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเธอก็ทำเลยพูดเลยพูดสิอย่าทำอย่างนี้วิสางั้นเธอก็ออกไปจากชีวิตของฉันวิสาแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกมันคงไม่มีประโยชน์ที่จะดึงดันต่อไปแพ้ท้องไหมเขาบอกว่า2เดือนแรกแม่จะแพ้ท้องทำไมใจร้ายกับผมจังอยู่ในวันคืนยืดยาวที่สุดก็เป็นเธอก็ออกไปจากชีวิตของฉันแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยนึกดูแต่เธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันมืดมนมาแล้วนั่นนั่นนั่นนานั่นนั่นนั่นนานากลับไปยอมทนแสดงความยินดีกับหมอนะคะป้องเขาบอกเกดว่าลิสาท้องเอ๊ะหรือจริงๆเกดยังไม่ควรแสดงความยินดีรอให้เด็กคลอดออกมาก่อนแล้วค่อยแสดงความยินดีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นลูกใครลูกผมทำไมหมอมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะนี่หมอเป็นหมอสูนะคะหมอเชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุด
แล้วถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วมันไม่ใช่ลูกหมอหมอหมาเลยนะคะคุณกลับไปอยู่กับลูกคุณเถอะแกนแล้วฝากไปบอกลูกคุณด้วยนะว่าไม่ว่าคุณหรือว่าลูกคุณมาพูดอะไรกับผมผมก็ไม่สนใจผมจะไม่ยอมเสียลูกของผมไปแน่ที่เกดมาก็เพราะว่าเกดไม่อยากเสียลูกไปเหมือนกันมันก็เรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวสิคะเกดไม่อยากให้ป้องกลับไปหาลิสาหมอเองก็ไม่อยากให้ลิสากลับมาหาป้องทำไมเราไม่ช่วยกันล่ะคะคุณจะทำอะไรอีกเกดมาหาใครคะอาม่าสวัสดีลิสาหนูยุ่งอยู่ไหมน้ำค่ะอาม่าขอบใจจ้ะไม่เจอกันนานเลยนะลิสาอาม่าเป็นไงบ้างคะอาการทางกายอาม่าดีขึ้นแล้วลูกแต่ทางใจสิไม่ค่อยดีอ่ะถ้าอาม่ามาหาลิสาเราจะพูดถึงเรื่องป้องเนี่ยลิสากับป้องไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะป้องทำอะไรไม่ดีกับลิสาหรอไม่มีค่ะอาม่าคะลิสาแต่งงานแล้วค่ะป้องบอกอาม่าแล้วลูกแล้วป้องบอกอะไรอีกหรือเปล่าคะป้องไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านี้อาม่าถึงเป็นห่วงถึงต้องมาหาลิสาไงลิสาอาม่าเข้าใจนะลูกว่าสิ่งที่ลิสาเลือกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อาม่าเองก็เห็นแก่ตัวรักหลานจนบางครั้งก็ลืมเรื่องศีลธรรมไปอาม่าภาวนาทุกวันเลยให้ป้องกับลิสารักกันลิสาขอโทษนะคะอาม่าลิสาไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ยกโทษลิสานะคะมานี่มาลีมานี่ลูกมาไม่เป็นไรนะลิสาอาม่าเข้าใจสุดท้ายอะไรที่มันผิดศีลธรรมมันไม่มีทางทำให้เรามีความสุขหรอกลูกแต่ที่อาม่ามาเนี่ยเพราะเห็นอาการป้องอาม่าเลยเป็นห่วงว่าลิสาจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะอาม่าถึงลิสาจะไม่ได้คบกับป้องแล้วลิสาก็ยังเป็นหลานอาม่าอยู่นะว่างๆก็แวะไปเยี่ยมอาม่าบ้างนะลูกนะลิสาฉันซื้อมะม่วงมาฝากนี่เธอยังอาเจียนแพ้ท้องอยู่อีกไหมสนับสนุนโดย Solar Cushion เนื้อแมทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Tesco Lotus ถ้าป้องกลับไปคบกับมันป้องจะไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกมีเวลาคุยกันหน่อยไหมถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมี